ยังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปกันค่ะสำหรับเป็นที่พักผ่อนอิริยาบถทำงานสัตว์เขาและชาติดาปัจจุบันใช้ในวันปิยมหาราชวันอะไรคะ23เดือนตุลาคมเก่งมากเลยนะคะเพราะว่ามาพระราชวังมังกรอินต้องจำวันสำคัญของรัชกาลที่5ได้เลยนะคะก็จะมีการวางพวงมาลาที่มาสวยไหมคะจะเปิดเมื่อมีขบวนเสด็จเท่านั้นนะคะด้านโน้นนะคะบุปผาประพาสจะใช้สำหรับให้พระมหากษัตริย์เข้ารับท่านดาพระผ่อนเรียบท